สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหาเลาะบึงหลอบนะครับพี่น้องใส่หลอบไว้ห่วยเสียงหำนะครับพี่น้องสิเป็นจังได๋เอาหลอบมาใส่ไว้จักหลังวะหา6หลังนี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นเบิ่งน้ํากันว่าสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องมื้อนี้ออกมาช่วงบ่ายๆได้ครับพี่น้องมาเลาะเบิ่งช่วงบ่ายๆครับผมนะครับผมอากาศแบบคึมๆแดดๆเดี๋ยวก็คึมเดี๋ยวก็แดดอยู่นี่แหละครับพี่น้องบ่ตกจักเทื่อฝนก็ได้เดี๋ยวเฮาสิไปเลาะเบิ่งรอบกันครับว่ามันสิเป็นจังได๋นะครับพี่น้องเสือนอนกินเฮาปกติก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องไอ้ปลาเข้ารอบเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาไปลุ้นน้ํากันว่ามันสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องไปครับผมไปเบิ่งกันครับว่าสิหมานบ่หมานครับไปกันครับมากับสมุนเด็กๆกับบุกไส้แมคโครเอิ้นแมคโครบ่ติงเอิ้นเมาเออพี่น้องเพิ่นหลอบกันมีหอยหนูขวดหนูกับขวดพี่น้องเพราะว่าหนูคนบ่ค่อยหาครับช่วงนี้มันถือฝนบ่ค่อยแสบปานใดใส่วันนี้ลังหนึ่งพี่น้องเบิ่งกันคือบ่เสือนอนกินห้องบ่ถือถือบ่ล่ะมิดแต่พี่น้องนั่งเงียบสิได้บ่เนาะพี่น้องเงียบแต่ละฝนบ่ตกก็บ่เข้าวันไหนนะครับรอบดื้อได้อย่าดื้อได้นั่งเฮ็ดหยังอุ้ยไปๆๆหลังนี้มีน้ำคุ้นๆนะครับพี่น้องน้ำคุ้นๆในหลังนี่เพิ่งกันครับน้ำคุ้นๆนะพี่น้องโอ้โหโอ้เอาเลยพี่น้องเอาเลยเอาเลยอุ้ยนี่ครับผมคอตรงงามเลยสวยๆนะครับเนี่ยเสือนอนกินเฮาเดี๋ยวแจ๋วครับตัวนี้เสือนอนกินนี่ครับโอ้โอเคอยู่ครับแต้มแรกเข้ามาแล้วพี่น้องแดดบดสิฮ้อนก็ฮ้อนเด้พี่น้องโอ้แซ่บนี่สะกดปลาใส่ขึ้นไว้ก่อนพี่น้องว่ามันสิบ่ได้ก็ได้อยู่เด้ล่ะพี่น้องเอ้ยฝนบ่ตกมันบ่ค่อยเข้าปานใดอ
ผมใส่ง่ายๆเสือนอนกินเสือนอนกินสมุนแป้งไหนบุญพี่น้อยนี่เป็นจังไดครับพี่น้องเงียบกับหลังนี่ว่ามันป่าจังคุณคุณจังหน่อยได้เพิ่มอีกบ่กุ๊กลุกกุ๊กลุกกุ๊กลุกบ่ขึ้นได้เลยโอ้ปีปลาครับปีปลาหลังนี้เป็นปลาอย่างครับพี่น้องเบิ่งกันเลย2ตัวอุ้ยปลาดุกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเป็นปลากาปลาดุกนี่โปะไว้นะพี่น้องอาวุธมันหลอบด่านเลยโอ้โอ้ยบ่ขี้ไล่ดอกพี่น้องห่าง6หลังก็ได้กามันหน่อยครับบ่เอาเดี๋ยวไปปล่อยพี่น้องหน่อยโพดหน่อยหลายห้องกระบอกเลยครับปล่อยไปหากินเชิงอ่ะนู่นหลักห้องเห็นมันใหญ่เดี๋ยวไปใส่ขึ้นกันครับหลังสุดท้ายแล้วครับผมมันบ่ค่อยเข่าบันไดครับพี่น้องเมืองหลังนี้เป็นจังไดบ่เข้าครับนี่ครับผมบรรยากาศหนองหญ้าจะคกเอ้ยพี่น้องเฮ็ดหยังล่ะหือเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังฮ้วนบ่โอ้ยห้องน้ำใช่บ่โอ้ยังมึงสิพาอาบน้ำ
โอ้ยอยากอาบน้ำกับบ่บอกเว้ยมาไอ้บัดนี่นี่ครับพี่น้องมื้อนี้ได้ปลาดุกปลาคอแล้วก็ปลากามันหน่อยบ่เอาครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเลาะเบิ่งรอบเนาะครับพี่น้องเลาะเบิ่งรอบครับนี่ครับผมบรรยากาศหาอยู่หากินแบบบ้านๆเฮาก็เค้าเอิ้นได้มาก็เว้นห่อนแห้งมายังก็เว้นเลยพี่น้องมายังแบบช่วงบ่ายเลยนี่แหละครับผมมาก็สมุนแล้วก็นี่แหละครับน้องห่วยเสียงหำเฮาก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับก็ใส่ทิ่มมานี่ล่ะท่านฝนตกมันก็ถึกอยู่ครับพี่น้องฝนบ่ตกก็บ่ค่อยถึกปานใดแต่ว่าก็ค่านั่นก็มาเลาะเบิ่งก็พอได้ปนได้แจวอยู่ครับพี่น้องโต2โตก็ได้อยู่นี่ล่ะครับผมเฮามาใส่แบบว่าใส่ไว้เนาะใส่ไว้เค้าอื่นเสือนอนกินมีพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งกับพี่น้องหลังจากบ่ได้มาเลาะเบิ่งรอบไม้นี่ผมกู้ไปเทื่อนึงครับพี่น้องกูไปเทื่อนึงก็มาใส่ใหม่เพราะว่าช่วงมันมีฝนก็เอามาใส่เดี๋ยวก็จักหน่อยก็สิใหญ่ขึ้นไปใส่น้ําให้หน้าพุ่นละครับพี่น้องให้มันมีอันเพิ่นเด้มีฝนมาน้ําหลายจักหน่อยก่อนเดี๋ยวสิเอาไปแซมให้หน้าลองเบิ่งสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องใส่น้ําแจคันหน้าเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าจังเอาใหญ่ไปใส่คันหน้านํากันว่าสิมีป่าถือบ่ก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆคือเก่าล่ะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปนะครับคลิปต่อไปสิมีหยังกะทารุณถามเบิ่งครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ